วันนี้ผมเดินทางลงใต้ไปที่หาดบ้านมดตะนอยจังหวัดตรังครับจะไปตามหาวัตถุดิบชื่อแปลกที่อาศัยอยู่ใต้ทรายทะเลอย่างวาวะหรือไส้เดือนทะเลฟังไม่ผิดครับนี่คือไส้เดือนทะเลของจริงไส้เดือนทะเลกินได้ด้วยเหรอแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเป็นอาหารจานเด็ดของชาวตรังเลยล่ะครับอร่อยอ่ะก่อนจะไปตามหาวาวะผมได้ยินว่าที่นี่มีขนมพื้นบ้านที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักและผมก็ยังไม่เคยกินมาก่อนจะเป็นอะไรไปดูกันเลยครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับมะกุหลาบนะครับมะก็หมายถึงคุณแม่นั่นเองคุณแม่กุหลาบจะมาสอนเราทำขนมอะไรครับตายาบลูกขนมตายาบอันดับแรกเริ่มจากอะไรก่อนครับเริ่มจากแป้งลูกไอ้นี่มันเป็นแป้งมันแป้งมันใส่ลงไปครับผมไอ้นี่เป็นแป้งสาลีแล้วก็แป้งสาลีครับแป้งมันแป้งสาลีโหใช้แป้งหลายตัวแล้วก็เป็นแป้งข้าวเหนียวลูกแป้งมันแป้งสาลีแป้งข้าวเจ้าลูกใช้4แป้งด้วยกันปริมาณเท่าๆกันเลยใช่ไหมครับแต่ละอันแป้งเนี่ยมากกว่าลูกแล้วก็มีแป้งมันกับแป้งสาลีแป้งมันน่าจะทำให้ใสถูกไหมแป้งสาลีก็ทำให้มันมีความแน่นนิดนึงนุ่มนิดนึงนะครับผมแล้วก็ไข่ไก่ใส่น้ำลงไปนะครับแล้วก็นวดด้วยเข้ากันแต่ว่าต้องใช้มือบีบเนาะคล้ายๆการทำสังขยาแบบเร็วๆนี่แหละครับผมนึกว่าจะแบบเป็นเหมือนบัวลอยหรือขนมเหนียวที่ปั้นเป็นน้ำลูกใส่เกลือลงไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มรสชาติแล้วก็นวดต่อให้เข้ากันเลยครับตอนแรกผมคิดว่าคล้ายๆกับขนมโคหรือขนมต้มเพราะผมเห็นไส้อันนี้ถ้าเป็นภาคกลางก็เรียกไส้กระฉีกหรือว่ามะพร้าวผัดกับน้ำตาลถูกไหมครับหน้ากระฉีกไส้นั้นทำมาจากมะพร้าวขูดนะครับผสมน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงแล้วก็น้ำตาลมะพร้าว3อย่างแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเหนียวเป็นแบบนี้ครับน้ำตาลมันจะรัดมะพร้าวคุณผู้ชมถามว่าต้องใช้มือเพราะอะไรมันต้องดูว่าไม่เหลือเม็ดแป้งใช่ไหมครับต้องนวดนานๆนะครับถึงจะอร่อยไม่นานเดี๋ยวโปรโมทเม็ดโปรโมทให้หมดเม็ดก่อนผสมเนื้อแป้งให้เข้ากันนะครับครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับคุณแม่เอาชาตังไฟซึ่งใส่มันใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยแม่ครับแล้วอันนี้คือเอามาทำไมไม่หงายขึ้นมาใช้ครับทำไมต้องคว่ำไว้มันลึกไปลูกแต่ทิ้งเอาไว้นี่มันมาตังเอานุ่มมาตังเลยกระมวลแต่จะใส่ๆอ๋อแล้วก็คือทาน้ำมันไว้เลยเพื่อไม่ให้ติดพอกระทะร้อนแล้วใส่แป้งลงไปเอานี่มันแพนเค้กนี่แม่รอจนกว่าพอมันเริ่มสุกแล้วมันจะร่อนเองคุณผู้ชมเห็นที่ขอบนะร่อนเลยแล้วก็มาห่อไส้นะครับผมแบบนี้ตาหยาบนี่มันหมายถึงอะไรครับคุณแม่ที่เขาเรียกตาหยาบเนี่ยตาฝ่ามายก้องในป่าซ่าซาตานายชะลามันตาหยาบมันคือม่วงอ๋อหมายถึงหมวกของผู้ชายใช่ไหมจ้ะมันจะคือหมวกของชาวมุสลิมผู้ชายที่เขาจะใส่อยู่บนกลางศีรษะเนาะขอบคุณมะมากเลยที่สรรสร้างอันนี้ถือว่าเป็นอาหารเช้าในแบบชาวบ้านมดตะนอยจังหวัดตรังใช่ไหมครับและอันนี้เขาเรียกอะไรครับผมกูปีค่ะของเราก็คือกาแฟโอ้มันอารมณ์แบบไม่ใช่กาแฟแบบที่เรากินที่กรุงเทพนะไม่ใช่กาแฟสดนะมันเป็นอารมณ์แบบโอเลี้ยงถ้าใส่นมผมเรียกโอเลี้ยงยกล้อถ้าใส่ทั้งนมแล้วก็กะทิก็จะเป็นโอเลี้ยงยกล้อในรถความ ไม่ได้กิน อันนี้แปลกมากผมไม่เคยกินปลาทอดกับกาแฟมาก่อนในชีวิตแล้วเขากินคู่กันอย่างนี้หรอกินคู่กับข้าวเหนียวเลยครับกินกาแฟจำลังอันนี้คือข้าวเหนียวมูลเป็นข้าวเหนียวดำแต่ก็เอาไปมูลเหมือนที่เรากินกับข้าวเหนียวมะม่วงเนาะแล้วก็กินกับปลาอย่างนี้เลยจิบกาแฟตามค่ะพอกินกาแฟมันจะกลมกลมหน่อยปลาแปลกแต่อร่อยจะบอกเลยนะคุณผู้ชมกินข้าวเหนียวกับปลาก็อร่อยแล้วแต่ถ้าจิบกาแฟเข้าไปอร่อยกว่าคือปลาเนี่ยมันจะแข็งนิดนึงคุณผู้ชมแต่ว่าไม่มีความเค็มมันเข้ากับข้าวเหนียวได้ดีแต่พอเราจิบกาแฟเข้าไปอ่ะน้ำกาแฟมันทำให้ใช่มะปลามันจะนุ่มแล้วมันเลยอร่อยเลยและอันนี้ก็คือจะเป็นของหวานตาหยาบนุ่มใครชอบกินแบบโตเกียวใครชอบกินเครปเจออันนี้นะชนะหมดคือแป้งมันเหนียวมันนุ่มอร่อยอะมะแล้วที่นี่มีของอะไรอร่อยอีกอะมะก็มียำโอ้ยมีแกงวาวะนั่นเองเดี๋ยวนะแกงวาวะแกงวาวะคืออะไรอะแกงคั่ววาวะลูกวาวะนี่คือผลไม้ไม่ใช่เป็นต้นไม้ไหนเลยเป็นอะไรนะจำปลาซากหลังเขาเรียกไส้เดือนตะเลไส้เดือนไม่กินไส้เดือนอะไรกินได้ด้วยเหรอค่ะร้อยมากๆซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้แถวๆนี้เลยผมอยากออกไปหาวาวะได้ไหมได้ลูกต้องมีคนพาไปไหมต้องมีคนพาต้องให้ผู้เชี่ยวชาญพาไปต้องไปพบใครครับผมพบบังชาเดี๋ยวผมไปตามหาบังชาก่อนนะค่ะ
กินอาหารเช้าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวบังชาจะพาไปที่หาดมดตะนอยเพื่อตามหาวาวะกันครับโหวิวสวยมากอะบังคือหาดกว้างขนาดนี้เหรอนี่อันนี้คือน้ำขึ้นแล้วเหรอน้ำกำลังเริ่มขึ้นโหนี่กว้างมากนะครับแล้วทรายละเอียดมากตรงนี้บอกเลยสวยมากถือว่าเป็นอันซีนเลยนะแล้วแถวนี้คนยังไม่ค่อยรู้จักกันนะท่องเที่ยวยังไม่รู้จักเพราะฉะนั้นธรรมชาติแบบอุดมสมบูรณ์มากบังเล่าให้ผมฟังตอนที่นั่งซาเล้งมาก็คือแถวนี้มันใกล้เขตอนุรักษ์มันก็เลยทำให้สภาพแวดล้อมโดยรอบเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพวกสัตว์ทะเลอะไรต่างๆกำลังงงว่าเราจะมาจับวาวะเราเอาไม้ย่างบาร์บีคิวมาทำไมครับบังคือนี่มันเป็นอุปกรณ์จับตัววาวะเราจะใช้ไม้ก็ได้ใช้เหล็กก็ได้อ๋อคือวาวะมันจะอยู่ในรูมันจะอยู่ใต้ดินเลยใต้ดินแล้วมันจะเป็นรูตรงนี้เสียบลงไปแล้วถ้าเป็นแบบสมัยก่อนที่มันยังไม่มีเหล็กแบบนี้เขาใช้อะไรจับกันนะส่วนมากจะใช้ไม้ไม้แบบไม้ไผ่อะไรเงี้ยหรอไม้ไผ่ไม้รากกุ้งกลางอะไรแบบนี้อ๋อแบบมันเหลาเงี้ยแล้วทำไมต้องมีมีดด้วยล่ะก็อันนี้ก็จับได้แล้วไงบางทีเราใช้กุดอ๋อไม่ใช่ว่าเวลาใครมาแย่งเราจับแล้วก็ไม่ใช่นะใช้ขุดด้วยใช้ปอกปอกอ๋อเวลาออกก็จับมาต้องทำเลยเหรอใช่ต้องปริ้นต้องกลับตัวมันกลับด้านครับผมเดี๋ยวให้บังพาเราไปหากันเลยนะครับเรามีอุปกรณ์พร้อมแล้วไปไปเลยครับบังอันนี้มันปูอะไรอ่ะปูลมเฮ้ยปูลมมันตัวแค่นี้ที่บ้านไม่เรียกปูลมเหมือนกับมันเหมือนกับปูทหารไหมอ่ะหรือว่าปูข้ามดาบผมชอบมันเดินอ่ะมันเดินได้ฮามากเลยนี่ปูลมแล้วเมื่อกี้วิ่งไล่นะมันเหมือนมันเล่นกับเราคุณผู้ชมพอผมหยุดมันก็หยุดดูดิใช่ใช่จับได้ไหมลองจับดูจับได้ไหมเดี๋ยวดิเฮ้ยเฮ้ยหยุดดิหยุดดิได้แล้วเหนื่อยไหมหนุกนะแต่เหนื่อยถือว่าเป็นกิจกรรมลดน้ำหนักให้นักท่องเที่ยวได้มันเป็นปูที่วิ่งเป็นวงกลมอ่ะคือวิ่งตามแล้วเวียนหัวเราแค่ทักทายเฉยนะครับเราไม่ได้ทำอะไรเขาอ่ะไปลูกถือว่ามาสนุกกันนะครับนักท่องเที่ยวมานี่ก็คือต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ดีมากเลยลูกปะแล้วบางตัววาวะเนี่ยมันจะอยู่ตามแบบทรายแบบนี้เหรอครับหรือว่ามันต้องออกไปที่เรือที่โคลนหรือยังไงมันจะอยู่ทรายแบบนี้แบบนี้เลยแต่ว่ามันจะอยู่ทั่วไปหมดมันจะชอบเป็นทรายไม่ชอบเป็นโคลนว่างั้นไม่ชอบเป็นโคลนแล้วก็อยู่ทั่วไปหมดก็คือจะจับได้แค่ช่วงน้ำลงใช่กลางวันได้กลางคืนได้ไหมสมมติน้ำลงตอนเย็นมาจับได้ไหมน้ำลงตอนเย็นมาจับได้แล้ววิธีดูครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันอยู่ยังไงตรงไหนมันก็มันมีตาของมันจะเป็นรูอยู่3จุดทีนี้เรารู้ว่ามันอยู่จุดไหนเราก็เสียบไม้ลงไปที่รูของมันก็แอบเหมือนมีดวงนิดนึงพอเห็นรูแล้วถ้าเสียบลงไปไม่โดนตัวมันก็จะหนีไปเลยก็ไม่ได้อ๋อแสดงว่าแบบเหมือนกับพอเห็นรูแล้วจังหวะเสียบนี้ก็ต้องโดนให้ตรงด้วยใช่ตัวพวกนี้นะความรู้สึกมันจะไวมากนะเราดูเหมือนว่ามันเชื่องช้าเลยแต่สมมติถ้าเราเดินแรงๆอะไรแบบนี้พอเจอรูอ๋อถ้าเกิดแบบจะมาวิ่งเล่นบนหาดนี้ไม่ได้หายหมดต้องเดินแบบเบาๆคุณผู้ชมต้องเดินเบาอันนี้3รูมีลุ้นไหมเนี่ย1 2 3นี่ใกล้เคียงใช่ไหมเสียบไปนะครับเสียบไม่ติดตัวนี้เอาขึ้นมาเดี๋ยวไปดูใหม่อ๋อคือถ้าเสียบไปติดก็คือเจอตัวเลยใช่ๆแล้วก็เสียบลักษณะเสียบเอาตรงแบบนี้อ๋อต้องตรงๆด้วยเหรอตรงแบบนี้เลยแบบนี้ไม่ได้แบบไม่ได้ด้วยใช่ๆคุณผู้ชมดูนิ้วที่เงาชี้คือเราเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวมันหนีมันจะมีรูเล็กอยู่รูเล็กตรงกลางและรูอีก2ข้างข้างบนจะเป็นรูใหญ่มันจะไม่ใช่รูเล็ก3รูนะถ้าเราจะเสียบเดี๋ยวเราเสียบจุดรูนี้เลยนี่เลยเสียบลงปุ๊บไอ้เดียวไปเลยต้องเสียบที่รูกลางเลยนะใช่ถ้าเกิดช้าเดี๋ยวมันตกใจมันหนีตรงนี้นะครับผมนี่เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยช้าไม่ได้คุณผู้ชมเดี๋ยวมันหนีมีความรู้สึกไหมรู้สึกว่ามีแต่ดินอะเดินทางหากันมาสักพักแล้วก็ดูเหมือนว่าบางชาจะเจออะไรเข้าแล้วล่ะครับโอ้เจอแล้วโอ้โหแป๊บเดียวบางได้แล้วเหรอใช่ๆครับแค่จิ้มๆแค่นี้ก็เจอแล้วเหรอเดินหาไปเรื่อยๆเจอแล้วก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันผู้ชมอันนี้คุณบางใช้ไม้นะอันนี้คือแล้วรู้ได้ไงว่ามันโดนแล้วอ่ะรู้ได้ไงมันได้แล้วอ่ะเหมือนว่าพอเราเสียไปโดนตัวมันเหมือนว่ามันจะนึบมันจะดูดนะอ๋อมันจะดูดมันจะต้านกับที่เราจะทําให้รู้สึกได้เราจะรู้สึกเลยเหมือนตกปลาแล้วมีปลากินเบ็ดเงี้ยมันจะตึ๊ดอ๋อเราต้องขูดผมหรือว่ามันจิ้มลงไปแล้วดึงได้เลยนี่ไง
อุ้ยตัวใหญ่อ่ะผมนึกว่าตัวเล็กๆตัวใหญ่มากเลยอ่ะทำไมมันคล้ายกับเพียงขอนไม้อ่ะไม่ใช่เพียงขอนไม้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่หน้าตามันคล้ายกันนี่คุณผู้ชมถ้าเดินมาเจอเองก็ไม่กินอ่ะผมคงคิดว่าใครเอาไส้ไก่จักรยานมาทิ้งแถวทะเลเนี่ย พอจับได้แล้วทำอะไรต่อครับจับได้ปุ๊บจับได้แล้วเราต้องพลิกกลับด้านอ๋อคือต้องทำเลยพูดง่ายถ้าเป็นปลาก็เหมือนต้องแบบควักไส้ควานท้องกันเลยมากเพราะว่าเราเอาทรายจากในตัวมันออกเลยทำไมมันต้องทำเลยมันเอากลับไปทำที่บ้านไม่ได้หรอพอไปทำที่บ้านมันก็มันจะทำยากนิดนึงครับสุดๆมันจะทำง่ายกว่าแต่ว่าแบบเหมือนมันตายง่ายนะขึ้นมานี่ก็ตายแล้วตายเลยไม่ต้องกลัวมันจะดิ้นจะอะไรไม่ดิ้นเลยตายมาก็อยู่ขึ้นมาก็อยู่แบบนี้เลยเอาไม้ทิ้งเข้าไปเลยคือที่ตัวเขาเนี่ยผมไม่รู้มันเรียกหัวหรือหางเหมือนมันจะมีรูหรือมันมีทั้งสองด้านอ๋อมันมีรูทั้งสองด้านไม้ในตรงไม่ใช่ว่าด้านเหลมนะด้านแหลมไม่ได้ตัวมันขาดใช่ไหมต้องอย่าให้ขาดเนาะชาเสร็จแล้วมันแข็งตัวเสร็จแล้วแค่ผมชวนบางคุยแค่นี้นะใช่จริงเหรอคุณผู้ชมมันแข็งเร็วมากแต่ตัวนี้ก็คือทำได้แต่ต้องไปทำที่บ้านต้องไปใช้อุปกรณ์หน่อยอ๋อแต่ถ้าขึ้นมาสดๆปุ๊บปึ๊บมันจะพลิกได้เลยใช่ปุ๊บมันก็ว่าเราต้องทำให้เร็วเลยพอเราจับมาแล้วเราปิ้นแล้วเราเอาไปทำอะไรต่อครับเราก็เอาไปทำอาหารทำได้หลายอย่างทำได้หลายอย่างแต่ว่าสดๆไม่กินก็เอาไปทำอาหารทำอะไรได้บ้างครับบางอย่างที่แถวบ้านที่คนนิยมกันใช่ไหมมันก็มีเอาไปตากเด็ดเดียวเลยตากไว้หนึ่งเด็ดแล้วก็เอาไปลอยมันสะดุ้งไฟแล้วก็ไปยำก็อร่อยแกงกั้วนะแกงกั้วใส่มะพร้าวกั้วใส่เบียงปลาชาวประชาบ้านเยอะกันกุบกะลาอ่อนป่ะกะลาอ่อนใช่ๆอุ้ยอยากกินมากผู้ชมหากินยากมากอันนี้อร่อยมากเลยชอบไปครับผมเดี๋ยวไปหาจุดนู้นต่อผมเองก็ไม่ยอมแพ้ต้องหาวาวะให้ได้เลยครับผมว่าได้อันเนี้ยคือมันรู้สึกมันเหมือนกับแทงไปโดนแบบหนังยางหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแทงแล้วมันขยับทีนี้มันเราจะขุดตรงไหนเราก็ไม่รู้ใช่ไหมใช่ถ้าขุดไปโดนตัวมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวแล้วดิโอ้ยมันหนีบางมันหนีช่วยบางช่วยหน่อยผมจับมันไว้มันจะหนีแล้วตัวแรกในชีวิตด้วยจะไม่ปล่อยให้มันหลุดไปไหนไม่ให้ไปอย่าไปอยู่หมายหลุดก็เอาอยู่ต่อไม่ขาดด้วยปิดแต่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมกินได้อันนี้คือออกแบบไม่ใช่ปิ้นธรรมดาคือปิ้นขาดไปเลยไม่เหลือเลยทรายคุณผู้ชมทั้งทรายทั้งเนื้อติดไม้ไปหมดเลยนี่ครับคุณผู้ชมผมได้แล้วครับวาวะตัวแรกในชีวิตได้นี่ของบางไรตัวนี่อันนั้นคือแบบมืออาชีพอันนี้คือแบบมือสมัครเล่นแต่สนุกบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมนึงที่สนุกคือแบบหลายๆคนมาโอ้เชฟไปอยู่ตรงนั้นไม่ร้อนหรือเปล่าตรงนี้ไม่ร้อนครับอากาศดีลมดีมากและรับรองว่าคุณมาจะสนุกแล้วส่วนใหญ่ก็จะมาจับไม่ช่วงเช้าก็ช่วงเย็นช่วงน้ำลงอากาศดีมากคือโอเคก็เดี๋ยวเราไปเตรียมทำอาหารกันครับหลังจากที่จับวาวาได้แล้วเมื่อกี้ขั้นตอนแรกคือต้องรีบปิ้นแล้วเอาทรายออกตั้งแต่ที่จับสดใช่ครับต่อมามีอีกขั้นตอนหนึ่งคุณผู้ชมเขาเรียกว่าเป็นขั้นตอนตัดปากใช่ครับ เดี๋ยวมาให้บังทำให้ดูนะครับว่าทำยังไงผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าตรงไหนคือปากมันเพราะว่าทั้งหัวทั้งท้ายมันเหมือนกันหมดดูไม่ออกเลยว่าไหนคือปากหมายว่าเราต้องตัดออกทั้งสองด้านเลยอ๋อสองด้านเลยสองด้านเลยต้องตัดออกทรายถ้าเราไม่ตัดออกมันจะไปติดอยู่จุดนี้เราทำความสะอาดไม่ได้แปลว่าถึงจะล้างทรายออกแล้วต้องมาตัดและล้างทรายอีกทีนึงยังมีทรายอยู่ไหมโอ้เห็นทรายชัดเจนเลยเนี่ยใช่บ้างแล้วอันนี้คือชาวบ้านเนี่ยแบบเหมือนกินกันมานานหรือยังหรือว่าเพิ่งมารู้จักกันไม่นานนี้กินกันมานานแล้วกินมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายตัดเสร็จแล้วก็ตัดเสร็จถ้าเราจะทำความสะอาดเอาด้านในปลาแบบนี้ก็ได้ถ้ามีมีดกลุ่มๆอ๋อไม่งั้นมันล้างไม่ได้ใช่ไหมใช่สำคัญที่สุดที่จะกินวาวานี่คือต้องเอาทรายออกให้หมดไม่งั้นไม่อร่อยใช่ใช่เหมือนกับเดี๋ยวเราไปเคี้ยวมันก็โดนทรายแล้วเราก็มาแล้วก็ไปล้างอันนี้ล้างอันนี้น้ำจืดได้แล้วไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำเค็มถ้าผมล้างน้ำจืดแล้วล้างเอาทรายออกอย่างเดียวเลยอ๋อโทษแต่ผมว่าพอปิ้นแล้วล้างง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วถ้าสมมติแบบตอนที่จับแล้วผมไม่ปิ้นแล้วผมมาล้างแบบนี้ทีเดียวไม่ได้หรอมันก็ได้แต่ว่าเหมือนกับว่ามันก็เสียเวลาถ้าเราปิ้นที่นู่นแล้วพอเราปิ้นปุ๊บทรายที่มันอยู่ในตัวมันก็จะหลุดออกไปหมดทีนี้เราแค่มาตัดหัวตัดหางทำความสะอาดน้ำจืดกว่าใช่ไหมไม่งั้นมันจะต้องล้างอะไรเลยโอ้แต่ว่ามันล้างยากนะคุณผู้ชมมันไม่ใช่แบบว่าไปจุ่มน้ำแล้วมันออกนะมันต้องถูเนาะถูแล้วตอนเนี้ยพอเวลาจับอะครับคุณผู้ชมสัมผัสมันเหมือนกับล้างพวกเครื่องในไก่อะไรเงี้ยเนาะเหมือนเราปลาแบบนี้จะไม่เราไว้สำหรับอะไรตากอ๋ออันนี้เอาไปตากตากไปตากที่บอกว่าไปทำแดดเดียวนั่นใช่ไหมใช่ใช่อ๋อก็คือผ่าล้างเสร็จปุ๊บแล้วก็อันนี้ไปตากได้เลยใช่ต้องเอาไปคุกเกลือคุกอะไรไหมถ้าดีเราแช่น้ำเกลือนิดมันจะดีกว่าเอาไปแช่น้ำเกลือนะครับแล้วก็ไปตากมันจะมีรสชาติว่ามันจะไม่ชืดแช่
่นานไหมครับไม่ต้องนานไม่ต้องนานอ๋อคือให้มันมีรสใช่ใช่แช่ไว้ประมาณ5นาทีคุณผู้ชมนะหลังจากนั้นก็เอามาผึ่งเลยเหรอใช่ครับผมแบบนี้อย่างนี้เลยเหรอแล้วก็ไปตากเหมือนไปเค็มเหมือนอะไรเงี้ยตากนานไหมครับตากเด็ดเดียวเลยโอ้วันเดียวอยู่เลยวันเดียวอยู่แดดดีๆนะประมาณสักสิบโมงเที่ยงเนี่ยบ่ายๆนี้ได้เลยบ่ายๆคลิปได้แล้วสองสามชั่วโมงเองต้องมากลับด้านเลยมันไหมไม่ต้องกลับไม่ต้องไม่ต้องเลยเพราะว่ามันบางใช่ไหมบางมันแห้งง่ายแต่ก่อนจะไปตากผู้ชมมาดูแบบที่บางบอกว่าถ้าเกิดจะเอาไปแกงนี่ต้องทำยังไงนะก็คือปิ้นก่อนอันดับแรกปิ้นมาเรียบร้อยแล้วตอนที่เราหามาจับใหม่ๆปิ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะขาวในระดับนึงแล้วแต่ว่าจุดอ้วมเหมือนกับว่าที่บอกเหมือนกับเราตำซอสมันจะมีทรายเกาะอยู่จะมีทรายเราเอาออกแปลว่าปากมันอะหรือว่าหัวมันเนี่ยตัดทิ้งหมดทั้งสองด้านทั้งสองด้านเลยและคราวนี้ก็หั่นเป็นท่อนได้เลยเหรอเอาไปแกงได้เลยไปแกงได้เลยถ้าเราไปแกงเราไม่ต้องแช่น้ำเกลือเหมือนกับว่าพอเราแกงเราก็ปรุงรสในหม้อแกงเลยงั้นเดี๋ยวเราทำให้เสร็จแล้วจะได้ไปทำอาหารกันครับระหว่างที่เรารอวาวะตากมาร์กุลาบจะขอโชว์อีกหนึ่งจานที่หากินกันไม่ได้ง่ายๆอย่างเคยเจให้เราได้กินกันด้วยล่ะครับเริ่มเลยครับผมใส่อะไรก่อนครับมีไส้พริกลูกเป็นพริกแห้งนะครับใส่ตะไคร้ซอยนะครับผมตำไปสักพักก่อนตำก่อนนะครับตำตะไคร้กับพริกให้แหลกก่อนนะครับผมตำพอหยาบๆนะครับผมหลังจากนั้นใส่อะไรต่อครับคุณแม่ใส่มะพร้าวลูกใส่มะพร้าวขูดนะครับลงไปตำให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวค่ะอ๋อแต่กะปิใส่หลังถูดเพราะถ้าใส่ก่อนแล้วมันจะตำยากใช่ไหมครับกะปิค่ะพอตำจนเข้ากันได้ที่แล้วนะครับก็ใส่อันนี้นะครับเกลือเกลือใส่พอดีพอดีประมาณสักหนึ่งช้อนแบบนี้นะน้ำตาล1ช้อนพอไหมค่ะผมแล้วก็กะปินะครับแล้วหลังจากนั้นก็อันนี้ก็ตำไม่ได้แล้วเรียกว่ายีแล้วเพราะมันมีกะปิแล้วมันก็จะหนืดๆเนาะพอใส่กะปิลงไปก็ยีให้เข้ากันนะครับมันจะเหนียวใช่ไหมครับแม่ให้มันเหนียวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามาทาที่กะลาอันนี้คือกะลามะพร้าวธรรมดาเราขัดข้างในออกเรียบร้อยแล้วแต่ก็เอาตัวที่เราตำไว้มาใส่ได้เลยครับแล้วก็บีให้ทั่วนะครับต้องให้มันบางๆใช่ไหมครับแม่ค่ะถ้าไม่บางมันไม่หอมเขาเรียกว่าใส่ไปในกะลาแล้วพยายามทำให้บางให้แน่นที่สุดนะครับเห็นคุณแม่กดนะครับให้แน่นแล้วก็หลังจากนั้นไปทำอะไรต่อครับเอาไปย่างลูกเอาความหน่วยเอามันไม่หลุดเหรอครับถ้าไม่แน่นมันจะหลุดใช่ไหมครับค่ะย่างนานไหมครับไม่นานหรอกขอชิมดูหน่อยนะครับหอมกลิ่นถ่านกับกะลามากครับผมกลิ่นคุกกับข้าวแบบนี้ใช่ไหมครับแม่ค่ะอร่อยเหมือนน้ำพริกแบบน้ำพริกคุกข้าวหอมกลิ่นกะลามะพร้าวนะครับแล้วก็กลิ่นมะพร้าวแล้วก็มันมีความเค็มความมันที่ได้จากกะปิแล้วรสหวานนะมันทำให้มันเข้ากับมะพร้าวได้ดีนะครับแม่อร่อยมากครับผู้ชมยังไงต้องลองมาชิมกันให้นะครับเคยเจครับขอบคุณมากนะครับคุณแม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับตอนนี้ผมอยู่กับจ้าปุ๋ยจ้าปุ๋ยจะมาทำอ๋อเมื่อกี้บังชาบอกแล้วว่าเอาวาวะมาแกงกับกะลาอ่อนแต่ที่นี่เขาเรียกอะไรนะเบ้งพราวคือกินกันเป็นปกติโอเคครับเริ่มเลยครับใส่น้ำกะทิจ้าใส่หัวมันเพื่อความมันใส่แค่นี้ก่อนจ้าพริกแกงนี้ก็คือพริกแกงเผ็ดแบบใต้จ้าเครื่องก็จะมีพริกแห้งถูกไหมครับจ้าแล้วก็มีกระเทียมมีหอมขมิ้นแล้วก็มีตะไคร้ถ้าใส่เยอะก็เผ็ดหน่อยแต่นี่เอาปานกลางเผื่อเดี๋ยวพวกน้องชิมจะไม่ผิดอุ้ยไม่ผมเอารสที่นี่ต้องเอารสแบบบ้านมดตะนอยได้จัดมาแบบว่ามดตะนอยต่อยปากมาเลยได้กินแล้วปากเจอกันไปเลยอ๋อทำไมเขาถึงเรียกที่นี่ว่ามดตะนอยบ้านมดตะนอยอ่ะมดตะนอยเยอะหรอมดตะนอยเยอะโอ้จะโดนกัดบ่อยไหมสมัยก่อนมดตะนอยเจ็บมากเลยนะเวลากัดปวดเลยนะแกงนี้ต้องแตกมันไหมกะทิแตกมันเหรอจ้าคั่วสักแป๊บงั้นรอให้กะทิแตกมันก่อนเริ่มมันนิดๆ นะไม่ได้มันเยอะเริ่มเห็นว่ามันออกมันหน่อยๆปุ๊บก็พอเลยอันนี้เป็นมะพร้าวคั่วเป็นมะพร้าวขูดธรรมดาแล้วก็เอามาคั่วพอมันออกสีแดงๆแล้วก็มาตำแล้วก็มันก็จะได้เป็นแบบโอ้อันนี้ไม่เคยเจอที่ไหนเลยโอ้ใส่เยอะอย่างนี้เลยเหรออร่อยมันอร่อยเข้มข้นแล้วอันนี้ใส่กับทุกแกงไหมหรือใส่เฉพาะกับวาวะแกงกับวาวะอ๋อถ้าเป็นอย่างอื่นจะไม่ใส่มะพร้าวคั่วจ้ะเดี๋ยวเราใส่น้ำกะทินิดอันนี้ใส่ส่วนที่เป็นหางนะหูยหอมมากคุณผู้ชมใส่วาวะคนได้ไหมหรืออย่าคนคนเลยคนได้นะไม่ต้องกลัวคาวเหมือนปลาเหมือนอะไรอย่างนั้นนะเดือดแล้วอันนี้วาวะสุกแล้วอันนี้ก็ใส่ลงไปได้เลยแสดงว่าไอ้กะลาอ่อนเนี่ยกินแบบกึ่งสุกกึ่งดิบอย่าไปสุกมากอันนี้ได้หรือยังครับได้แล้วเอาปรุงรสครับปรุงด้วยเกลือแล้วก็น้ำตาลทรายนิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะเราฉีกใบมะกรูดนิดเพิ่มความหอม
แล้วเวลานักท่องเที่ยวมาจะชอบทำอะไรให้ชิมมากที่สุดก็จะเป็นนี่ขึ้นชื่ออันนี้ขึ้นชื่อเลยคือนักท่องเที่ยวมาได้กินแล้วเวลาเขากินเนี่ยเขาเจอวาวากันเนี่ยเขาตกใจไหมว่ามันคืออะไรบางคนเขาก็ไม่กล้ากินแต่ว่าเราก็ให้กินก็เขาก็ติดใจจิตใจใช่มีคนเคยเขาบอกเขาเคยพูดไหมว่ากินแล้วมันเหมือนอะไรอย่างเงี้ยก็บอกแล้วกินเหมือนกับไส้เป็ดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไส้แก้วไส้เป็ดไส้พะโล้ตักลงชามเลยนะอร่อยอ่ะถ้าใครชอบกินพวกแบบไส้เป็ดไส้ไก่ที่มันมีความกรอบอ่ะมันก็อร่อยอยู่แล้วแต่คุณลองนึกว่าถ้าไส้เป็ดไส้ไก่ที่คุณกินแล้วมันเป็นรสซีฟู้ดอ่ะนั่นแหละมันคือคำจำกัดความของวาวะเลยคุณผู้ชมวาวะเนี่ยมันจะแบบเป็นแบบเด้งๆคุณผู้ชมเนื้อมันจะเด้งๆแล้วก็กะลาอ่อนเนี่ยมันจะกรุบกรอบแต่ที่ลงตัวมากๆก็คือตัวมะพร้าวที่ใส่ลงไปในแกงเผ็ดกินเข้าไปแล้วครับคุณผู้ชมคุณจะรู้สึกว่ามันเผ็ดร้อนเลยนะแต่พอความมันจากมะพร้าวออกมามันแก้เผ็ดมันก็เลยทำให้เราต้องกินต่อไปเรื่อยๆข้าวสวยร้อนๆขนมจีนได้หมดอร่อยสุดๆต่อไปเป็นอะไรครับเนี่ยอันนี้คือที่ผมไปตากกับบางชาเหรอใช่โอ้พอตากจนแห้งเป็นอย่างนี้เลยนี่อย่าไปวางไว้ที่ไหนนะผมก็นึกว่าแบบเชือกฟางหรืออะไรอย่างนี้นะเอามาทำอะไรได้บ้างนอกจากทอดแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมไม่ต้องทอดอย่างเดียวเลยเพราะมันแห้งแล้วตกลงทอดไหมหรือไม่เห็นบอกไม่เลยไม่ได้เอาไหมหรือไม่เลยเหรอผมเลยนะดำๆเลยพอลงก็ยกเลย ทอดใส่ไปแล้วก็ไม่ต้องรอให้มันแดงอ๋อคือฟูปุ๊บแล้วขึ้นเลยโอ้วิน่ากินอ่ะแปลกอ่ะทอดด้วยไฟแรงรอให้เหลืองกรอบก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับป้าก็กินแบบหมึกย่างเลยคุณผู้ชมอร่อยคุณผู้ชมถือว่าเป็นของกินเล่นที่กินเพลินมากมันจะมีความคล้ายกับหมึกนะครับแต่มันจะกรอบกว่าเพราะมันบางกว่านะคุณผู้ชมนะขอบคุณจ๊ะมากครับผมมาถึงอาหารของฟู้ดเวิร์คกันบ้างนะครับวันนี้ผมได้ไอเดียของอาหารที่มีชื่อว่าต้มโจนะครับเขาบอกว่าเป็นอาหารถิ่นของจังหวัดระยองแต่ผมเอามาประยุกต์นิดนึงนะครับให้เข้ากับวาวะนะครับอันดับแรกนะครับอันนี้เป็นน้ำซุปกระดูกไก่นะครับผมและก็ผักกาดดองที่ซื้อตามท้องตลาดทั่วไปนะครับนำมาล้างนะครับคุณผู้ชมเคล็ดลับที่สำคัญคือต้องบีบด้วยนะครับถ้าไม่บีบเนี่ยความเปรี้ยวหรือความเค็มที่อยู่ในผักมันจะไม่ออกมานะครับมันจะลดจัดเปรี้ยวเกินไปหรือว่าเค็มเกินไปเวลาไปปรุงอาหารนะครับเอามาหั่นนะครับให้เป็นชิ้นพอดีคำครับเตรียมผักกาดดองเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาทำน้ำรสชาตินะครับจะคล้ายกับน้ำต้มยำนะครับผมจะเริ่มจากการใส่ตะไคร้ลงไปก่อนนะครับทุบสักนิดนึงคุณผู้ชมแล้วก็หั่นเลยครับการทุบนะครับจะช่วยให้ตะไคร้ออกกลิ่นมากขึ้นนะครับเวลาใส่ลงไปครับแล้วก็ข่าครับผมตามด้วยผักกาดดองได้เลยนะครับควรจะต้มผักกาดดองให้มีความเปื่อยสักนิดนึงนะครับเพื่อให้รสชาติและกลิ่นของผักกาดดองเนี่ยมันซึมลงไปในน้ำซุปของเราด้วยแล้วก็เนื้อผักกาดดองก็จะนุ่มอร่อยเวลารับประทานนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเชี่ยวไว้นะครับผมว่าสักประมาณ 3-5 นาทีนะครับหลังจากที่น้ำเริ่มเดือดครับระหว่างที่เรารอให้ผักกาดดองของเราเปื่อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเตรียมปรุงรสชาติกันนะครับเราจะไม่ปรุงลงไปในหม้อที่ตั้งไฟนะครับเพราะว่าความร้อนอาจจะทำให้รสชาติของมะนาวนะครับมันเพี้ยนไปได้เพราะฉะนั้นเราจะปรุงไว้ในชามหรือภาชนะที่เราจะใส่รับประทานนะครับอันดับแรกมะนาวนะครับผมต้องบอกเลยว่าต้องเปรี้ยวจัดถึงใจนะครับในสไตล์แบบต้มยำนั่นเองคุณผู้ชมปลาครับครับพริกขี้หนูพยายามเลือกพริกขี้หนูสวนแล้วก็เลือกเม็ดสีเขียวนะครับมันจะให้ความหอมแต่ว่าเผ็ดไม่มากนะครับเอามาทุบครับคุณผู้ชมแล้วก็เอาไปโรยไว้ในมะนาวไว้เลยเพื่อจะได้พริกขี้หนูไม่ดำนะครับตอนนี้ผักกาดดองเราก็เริ่มเปื่อยได้ที่แล้วนะครับผมวาวะนะครับที่ผมได้ฟังจากชาวบ้านที่บ้านมดตะนอยนะครับเขาบอกว่ามันไม่ควรจะต้มนานนะครับเพราะมันจะเหนียวนะครับวาวะอันนี้ทำความสะอาดเรียบร้อยมาหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมระวังนะครับพยายามใส่ตอนน้ำเดือดๆนะผู้ชมเพื่อที่จะได้ไม่มีกลิ่นคาวนะครับแล้วเคล็ดลับนะครับทีเด็ดของอาหารจานนี้นะครับนั่นก็คือเราจะใช้ใบกะเพรานะครับให้รสชาติเผ็ดร้อนและความหอมใบกะเพราอย่าไปต้มนานนะครับเดี๋ยวกลิ่นจะหมดไปตอนนี้วาวะใส่ลงไปแป๊บเดียวจะเห็นได้นะครับว่าสุกแล้วก็คือจะหดเล็กลงนะครับหลังจากนั้นผมก็ปิดไฟครับแล้วก็ใส่ใบกะเพราลงไปได้เลยครับแล้วก็แค่คนอย่างเงี้ยครับถ้าเราต้มใบกะเพราจนสุกเกินไปนะครับกลิ่นหอมจะหายไปแล้วอย่างนี้ผมก็จะตักลงชามที่เราเตรียมเครื่องปรุงไว้เรียบร้อยแล้วครับมาเจออาหารของผมหน่อยปกติเคยกินต้มผักกาดดองไหมเคยกินครับผมอันนี้ผมเอาต้มผักกาดดองใส่วาวะแต่มันพิเศษกว่านั้นผมให้พี่บางชิมเองผมเล่าหมดไม่ได้แต่รับรองเลยว่ากินแล้วจะตกใจ
ผมว่ามันเข้ากันดีมากเลยผมว่ามันเข้ากับผักกาดดองดีนะอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะมันเหมือนที่จะปุ๋ยทำแกงตัววาวะมันหนึบหนึบแล้วพอไปเจอตัวกะลามะพร้าวกรอบๆมันก็เลยเข้ากันอันนี้เหมือนกันเลยเรากินรสต้มยำนี้ได้เลยคุณผู้ชมผมว่าพี่บางน่าจะกินเผ็ดกว่าผมถ้าพี่บางไปทำต้องเพิ่มพริกหน่อยเนาะอร่อยอร่อยวันนี้แบบบอกเลยนะว่าติดใจเลยนะรับประทานอาหารมองวิวแบบนี้แล้วก็กิจกรรมที่ทำที่นี่นะผมว่าทะเลตรังเนี่ยที่บ้านมดตะหน่อยเนี่ยยังมีความอุดมสมบูรณ์เยอะมากคือที่นี่ยังไม่โดนแต่งเติมแล้วก็สัมผัสได้ถึงอาหารหาอะไรได้จับอะไรได้ก็กินสิ่งนั้นเนี่ยมันคือวิถีชีวิตแบบที่ถ้าคุณผู้ชมมาอยู่แล้วแบบจะโลไลท์แล้วแบบมีความสุขมากๆเลยพี่บางผมบอกเลยว่าสุดยอดจริงครับพี่บางลองชวนคุณผู้ชมดีกว่าว่าอยากให้เขามาเที่ยวที่บ้านมดตะหน่อยยังไงถ้าอยากสัมผัสวิถีความเป็นธรรมชาติจริงๆความสมบูรณ์ของธรรมชาติหรือว่าความเงียบสงบก็ลงมาเที่ยวที่มดตะนอยดูครับที่กลุ่มวิสาหกิจต้องเที่ยวชุมชนบ้านมดตะนอยที่เนี่ยไม่ได้มีแค่ความอร่อยความสนุกความเป็นมิตรและความน่ารักของชาวบ้านที่เนี่ยจะทำให้คุณอยากกลับมาที่นี่อีกและประทับใจแบบไม่รู้ลืมเลยครับวันนี้ขอบคุณพี่บางมากเลยครับผมเราต้องขอลากันไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ